ไปดูเรื่องการจัดสรรคลืนความถี่700เมกะเฮิร์นะคะมีผู้ให้บริการในตลาดโทรคมนาคมไทยเข้าร่วมการจัดสรรคลื่นครบทั้ง3รายค่ะโดยบริษัท True Corporation ได้คลื่นความถี่ชุดที่1ไปนะคะบริษัท Total Access Communication หรือว่า D-Tac ได้ชุดที่2ไปและบริษัท Advanced Info Service หรือว่า AIS ก็ได้ชุดที่3ไปนะคะ ใบอนุญาตละ17,584ล้านบาทเขาให้แบ่งจ่ายํำระ10ปีอายุใบอนุญาต15ปีนะคะโดยคลื่นความถี่จะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปค่ะซึ่งเรื่องนี้ในถากรตันทสิธิ์เลยค่ะที่การกศทชก็บอกว่าเงินจากค่าใบอนุญาตการจัดสรรคลื่นความถี่ที่700เมกะเฮิร์เนี่ยนะคะจะได้ประมาณ50,000ล้านบาท ก็จะถูกนำไปชดเชยให้กับทีวีดิจิตอลที่ขอคืนใบอนุญาตรวมเป็นเงิน36,000ล้านบาทก็จะทำให้เหลือเงินส่งเข้ารัฐอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทด้วยกันนะคะและหลังจากการจัดสรรคลื่นความถี่ในรอบนี้เนี่ยกสะททจะจัดสรรคลื่นความถี่2,600 m เมกะเฮิร์และ26-28 GHz กะเฮิร์ โดยจะกลับไปใช้การประมูลแบบมัลติแบนด์หรือว่าประมูลร่วมกัน2ย่านความถี่ในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปี2563เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้เกิดขึ้นต่อไปด้วยค่ะกสะทะชก็ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้ภายในปีหน้านะคะ,คะพร้อมๆกับนา,นานาประเทศค่ะ